Wie hast du das Spiel gesehen und muss noch was abenden in deiner Mannschaft? Oh, wir haben ja einige Ausfälle, einmal den Co und den Pay wegen Gelb, viermal Gelb, auch Verletzte. Ich wollte eigentlich nur mal sehen, wie die spielen. ซ้อมที่ดีนะครับเพราะว่าเราต้องเตรียมแผนไว้สำหรับการสู้กับ BC ซึ่งพี่โก้ลงไม่ได้แล้วก็พี่แป๊ะลงไม่ได้นะครับติดใบเหลืองเพราะนั้นเนี่ยเกมวันนี้เนี่ยก็เป็นการทดลองหลายตำแหน่งแล้วก็พยายามที่จะให้เล่นอย่างสนุกสนานแล้ววันนี้ก็ตอบโจทย์ตรงนั้นได้นะครับก็คือบรรยากาศในทีมดีมากแล้วก็เล่นกันสนุกสนานเสียดายอย่างเดียวประตูมันได้เยอะกว่านั้นคืออยากจะให้ได้เยอะกว่านั้นแล้วก็จะพยายามปรับทีมให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับในการรับมือกับ BC von diesen Stammspielern die weil ich hoffe dass man ที่สําคัญคือการปรับบรรยากาศภายในทีมแล้วก็การที่เราไปเก็บตัวที่วังทองวังรีรีสอร์ทที่นครนายกนั้นก็สามารถสร้างตรงนี้ขึ้นมาได้ดีมากในระดับที่น่าพอใจนะครับเพื่อให้นักเตะนั้นมีความสนุกสนานในเกมมีบรรยากาศที่ดีในการที่จะเป็นทีมเวิร์คที่สําคัญแล้วก็เราก็ได้ซ้อมที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านั้นก็ 2-3 พีเรียดก็เป็นการซ้อมที่ดีครับในการที่จะเซตตำแหน่งการยืนและการเล่นในฟอร์เมชันต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยจะต้องเอาตรงนั้นมาเล่นในสนามให้ได้ซึ่งแน่นอนไม่สามารถปรับได้ภายในวัน2วันต้องใช้เวลานะครับก็มั่นใจครับ weil der Nui ist verletzt zurückgekommen von dem Länderspiel nochmal Glückwunsch an die Jungs das ist toll dann spielen wir ครับนุยกลับมาจากการเล่นทีมชาตินั้นก็มีอาการบาดเจ็บบ้างนะครับซึ่งก็ยังไม่สมบูรณ์ 100% แต่อะไรก็ตามโค้ชก็อยากจะบอกอีกครั้งนึงว่าดีใจด้วยกับทีมชาติไทยที่สามารถทําผลงานได้ดีใจด้วยกับนักเตะในทีมที่ไปทําผลงาน5ประตูต่อ1ตรงนั้นเค้าดีใจด้วยจริงๆที่สามารถที่จะเล่นได้อย่างดีตรงนั้นนะครับแล้วก็เมื่อกลับมาอยู่ในทีมของสโมสรเนี่ยก็พยายามที่จะจัดตรงนี้ให้ดีนะครับครับซึ่งเค้าก็ได้มองตั้งแต่จัดตัวลงเล่นใน4เกมแล้วครับที่ใช้ U19 ถึง5คนแล้วก็นักเตะเหล่านั้นน่ะพัฒนาวันต่อวันขึ้นมาได้ดีมากก็อยู่ในใจของเขาตลอดนะครับแล้วก็หวังว่าทีมนักเตะที่สร้างขึ้นมานี้เนี่ยจะไปทําผลงานได้ดีใน4เกมนะครับเพราะนักเตะเหล่านี้ก็มีพัฒนาการที่ดีอย่างที่เขาตั้งใจเอาไว้